สวัสดีครับเพื่อนๆครับสบายดีพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับ ไอ้มื้อนี้สิมาถักอันถักลายใหม่ครับเป็นของมือครับแต่ว่าผู้ใดสิเอาลายนี้ไปถักเป็นสอยข้อเอาเสือกเทียนถักก็ได้ครับแล้วแต่ครับแต่ว่ามันเป็นลายใหม่ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครับอันนี้ลายนี้ผมกะบ่ได้คิดคนเองนะครับผมพอดีบังเอิญไปย่างเบิ่งเขาเจ้าอยู่แถวอันผมเห็นอันเขาเจ้านั่งถักนะครับก็เลยจําเอาครูผักหลักจําครับแล้วก็ลองมาหัดมาฝึกเบิ่งก็เฮ็ดได้แล้วก็เลยมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆเบิ่งครับเป็นลายแบบใหม่ครับบ่ยากปานใดครับแต่ว่าเฮ็ดออกมาแล้วสวยครับผมสวยเดี๋ยวผมสิเอาตัวอย่างมาให้เบิ่งครับอย่างนี้นี่เป็นลักษณะนี้ครับลักษณะของลายนี่คือมันสิเลี่ยงเป็นจังซี่ครับสวยเด้ครับ แต่ว่ามื้อนี้ผมถักผมสิเอาสีดำกับสีเหลืองครับพี่น้องสีดำนี่ด้านหลังนี่เอาสิเอาด้านใดก็ได้นี่ด้านนี้มันติดเป็นเลี่ยงสิครับสวยครับสวยสันเอาอนเสือกเทียนถักก็อาจสิงามครับเป็นสอยนะครับเฮ็ดเป็นสอยนะครับอันนี้หมายถึงการเป็นสอยนะครับเฮาก็ไปดัดแปลงเอาไปดัดแปลงไปคิดค้นเอานะครับว่าเฮาสิเฮ็ดเป็นสอยแนวใดแต่ว่ามื้อนี้สิเอามาถักให้เบิ่งด้วยเชือกเส้นสีดําเส้นใหญ่ครับด้วยลายนี้แหละครับแต่ว่ามื้อนี้ผมสิเอาดํากับเหลืองกลับมาเบิ่งกันครับนี่ครับออกมาสวยเด้อครับนี่ออกมาสวยเอาติดตามกันเลยครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลานี่ครับมื้อนี้สิเฮ็ดเป็นของมือก็เลยเส้นกลางก็สิผมก็สิเอาใส่เสือกสีดำยาวประมาณ18นิ้วครับผมเพื่อไว้ล่ะพี่น้องบัดนี้ก็โตทักนี่ก็สิยาวได้จักหน่อยประมาณ36นิ้วครับอันนี้ก็เพื่อคือกันล่ะบ่เอายาวปานนี้ก็ได้ดอกพี่น้องประมาณนี้แหละประมาณ36นิ้วเนาะ36นิ้วนี่ตัวกลาง17 18นี่แหละประมาณนี้ครับเอามาเบิ่งน้ํากันบาดวิธีเฮ็ดนี่ครับก็มาขึงให้ตึงครับนี่ขึงให้ตึงครับอันดับแรกผู้ใดสิขึงใส่ไม้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะครับเนาะแต่ผมขึงใส่อันให้มันตึงนี่ครับมื้อนี้สีดำกับสีเหลืองนี่ที่แรกมัดจังซี่ก่อนพี่น้องมัดนี่มัดไว้มันสิได้แก้ออกอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งวิธีแก้นี่เฮามัดจังซี่มัดธรรมดาเฮาสิเอาตัวใดไว้กลางเฮาก็นี่ครับนี่จับเฮ็ดเป็นห่วงสิครับสีดำผาดมากสิหลังจากนั้นพี่น้องสอดเขานี่ปั๊บดึงบาดพี่น้องดึงปุ๊บนั่นจับมาคือเก่าครับสำคัญตอนดึงแล้วพี่น้องดึงให้มันพอดีกันนะมองนี้เฮามาแยกออกบาดครับนี่มองที่เฮามัดไว้นี่ครับเป็นหยังต้องแยกออกครับเพราะว่าเฮาสิได้เอามาเฮ็ดหม่องอันหม่องปั๊บได้รูดได้ครับนี่ครับเห็นเป็นยุงสิ
นี่เขาก็ทักไปเรื่อยๆครับนี่ครับมันสำคัญตรงตอนดึงครับตรงดึงให้พอดีกันครับนี่อันนี้ไม่สีเลี่ยงถ้าเขาอยากเอาสีเหลืองไว้กลางเขาก็ต้องเอาสีเหลืองมาไว้ด้านตีเอาสีดำไว้ด้านนี้ครับสีดำตรงมาเป็นตัวนี้ครับแล้วแต่เฮานะครับนี่ผมเสียวสีดำไว้กลางผมก็ต้องเอาสีเหลืองมาไว้ข้างนี้นั่นครับโมยากครับยุติการดึงครับพวกนี้ยุติการดึงของเฮาครับสิกระชับก็กระชับผมว่าเอาไปเฮ็ดเป็นเชือกเทียนนั่นก็สิสวยเด้ครับทักเป็นสอยข้อนะครับเดี๋ยวผมสิลองอยู่ครับพี่น้องวันนี้เฮ็ดเป็นสอยขอบมือก็เนาะเฮาสิได้ลายใหม่ๆแม่ครับพี่น้องนี่สมมุติว่าเอาเชือกเทียนเฮ็ดมันอาจสิซ่าได้จังหน่อยเพราะมันสิเส้นหน่อยนะท่านเชือกเทียนเนี่ยแต่มันสวยนะครับมันสวยเอาลูกปัดมาใส่ก็สิสวยแล้วครับสมมุติเฮาอยากเอาลูกปัดมาประดับใส่ตรงกลางครับนี่ครับง่ายๆนะครับรวดแล้วก็ดึงให้แน่นให้กระชับครับผมนี่เห็นว่ามันสิไล่กันนั่นพี่น้องมองนี้ผมดึงบ่ค่อยแน่นปานใดนี่มองนี้ก็เลยหลวมๆได้จักหน่อยแรกๆดึงบ่นี่เริ่มกระชับอยู่ตัวสิแน่นนั่นครับพี่น้องหลังจากทักแล้วนี่เบิ่งมาเบิ่งลายมันโอ้สวยครับสวยผมว่าเอาไปเฮ็ดเป็นสอยก็สิงามนี่ครับด้านหลังมันด้านหลังผู้ใดเสียวด้านนี้เป็นด้านหน้าก็ได้เด้อพี่น้องได้ทั้ง2แบบผมว่าแต่ว่าด้านนี้ก็สิมีเสน่ห์ของมันคือมันสิมีตรงกลางเป็นคือจังกากับไปจังซี่ครับนั่นครับนี่มันขึ้นอยู่กับการดึงของเฮาครับนี่ผมช่วงแรกๆผมสิดึงบ่ค่อยกระชับปานใดมันก็สิออกเป๊ะๆง่ายๆจักหน่อยนี่ผมเริ่มดึงให้แน่นขึ้นครับนี่สิกระชับแบบนี้ครับคือแน่นกว่ากันเลยนะครับสวยๆครับด้านนี้ก็สวยเลยนี่ด้านนี้บ่คือกันเด้อ2ด้านด้านนี้สิเป็นอีกลักษณะนึงครับคือว่าถักแบบนี้ได้ทั้ง2ด้านแล้วครับแต่ว่ามื้อนี้ผมเสียวด้านนี้เป็นด้านหน้าครับนี่ครับผมถักมาแล้วนี่ครับบัดก็สิเอามาเฮ็ดเป็นคอมเมอร์นี่แหละครับแบบปั๊บได้รูดได้นี่ครับนี่ม้วนเข้ากันธรรมดาคือผมเคยเฮ็ดก็สิถักเป็นลายแบนครับด้วยมันปั๊บได้รูดได้นี่ครับ
นี่ครับทางนี้ก็เฮ็ดคือกันครับนี่ครับพี่น้องเขาก็มาดึงมันกระชับปึ๊บนี่ตัดออกรถไฟครับพี่น้องได้ไล่ไม้นะครับจะเอาไว้ถักซอยก็ได้ถักซอยเสือกเพี้ยนห่อนไปครับเอาไล่นี่นี่ครับนั่นครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็รูดได้ปรับได้เสร็จเรียบร้อยโอ้สวยอยู่เด้ลายนี่แต่ว่าถ้าเอาด้านนี้ก็สิงามคือกันล่ะพี่น้องไปเฮ็ดเบิ่งเด้อไปเฮ็ดเบิ่งครับบ่ยากครับลายนี่ครับไม่ยากไม่ยากลายนี้ออกมาสวยเลยเอาไปดัดแปลงเป็นข้อมือเป็นสอยข้อได้เลยครับผมนี่กับมาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้แหละครับดีไม่แห้งทุกคนเด้อลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้ผมสิได้บ่พลาดคลิปการทักต่อๆไปครับการทักการสายอาชีพมีสุอย่างครับ